หลังจากที่สัปดาห์ก่อนปีใหม่วันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแถลงปปช.มีการแถลงเรื่องกรณีนาฬิกาหรูของคุณประวิตรวงษ์สุวรรณโดยอ้างหลายๆอย่างเช่นอ้างว่ามีการตรวจพบนาฬิกาตามที่คุณประวิตรได้ชี้แจง22เรือนแล้วพบที่บ้านของคุณปัทวาส20เรือนแล้วก็ไม่มีแต่ว่า20เรือนนี้มีหลักฐานการเป็นเจ้าของมีแค่เรือนเดียวอีก2เรือนเนี่ยคือซื้อมาจากต่างประเทศ1เรือนแล้วก็ซื้อต่อมาจากคนอื่นอีก2เรือนที่เหลือน่ะไม่เจอหลักฐานการซื้อเลยแล้วก็อ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1369ว่าการที่ทรัพย์สินอยู่ที่ใครแม้จะไม่มีหลักฐานก็ให้ถือว่าเป็นคนนั้นเป็นเจ้าของวันนี้ผมก็เลยตั้งแล้วก็เลยมีมติมาว่าให้ตีตกไปซึ่งตรงนี้ผมก็เลยสงสัยมีคำถามใหญ่ๆ5ข้อมาถามทางปปช.แล้ววันนี้ผมได้คุยกับผู้อำนวยการซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลคดีนี้โดยตรงซึ่งก็ได้คำตอบมาทั้ง5ข้อแต่ไม่ชัดเจนข้อแรกผมถามเขาว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณชี้แจงเป็นซีเรียลนัมเบอร์นาฬิกา22เรือนให้กับทางปปช.ผมถามเขาว่าตามหลักแล้วคนทั่วไปเนี่ยยืมนาฬิกามันคงไม่มีใครไปจดซีเรียลนัมเบอร์หรอกว่ากูยืมนาฬิกาซีเรียลนัมเบอร์ใครมาเพราะว่าซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมันอยู่ที่ใบเซอร์ติฟิเคทใบรับรองกับอยู่ที่ด้านหลังนาฬิกาเวลายืมนาฬิกาคงไม่มีใครให้ยืมมาทั้งใบเซอร์ติฟิเคทหรอกยืมมาเฉพาะนาฬิกาเท่านั้นน่ะแล้วคนทั่วไปก็คงไม่มีใครไปดูหรอกว่าไอ้ด้านหลังนาฬิกาเซอร์ติฟิเคทนั้นคืออะไรแล้วทำไมคุณประวิตรถึงรู้ได้ยังไงตั้ง22เรือนถามปปช.เขาก็ตอบไปว่าผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณประวิตรเนี่ยแกอาจจะไปเตรียมอะไรกับทางบ้านของคุณปัทวาสแล้วให้เขาจดเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์ของนาฬิกาที่มีลักษณะเดียวกันแล้วมาให้ทางคุณประวิตรแทนเพื่อให้คุณประวิตรมายื่นปปช.ทางปปช.ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีการทำอย่างนี้กันจริงหรือเปล่า2ข้อ2ผมถามว่าคุณไปค้นบ้านคุณปัทวาสเนี่ยแล้วคุณมีค้นบ้านคุณประวิตรไหมเขาก็ตอบว่าปปช.ไม่มีการค้นบ้านคุณประวิตรมีแต่ไปค้นบ้านคุณปัทวาสอย่างเดียวโดยอ้างว่ากฎหมายปปช.ไม่ได้อำนวยให้ไปค้นบ้านคุณประวิตรผมก็ถามว่าแล้วทำไมกรณีคุณสุวัฒน์ซับล้อมปปช.ถึงไปค้นบ้านเขาก็อ้างว่าตอนนั้นมันมีกรณีที่ว่ามีการแจ้งความว่ามีการปล้นที่บ้านเขาก็เลยปปช.เลยสามารถเอาตามหมายศาลเนี่ยเข้าไปค้นบ้านตรงนั้นได้แต่กรณีอื่นๆไม่สามารถค้นได้สรุปได้ว่ามีแต่การค้นบ้านคุณปัทวาสไม่มีการค้นบ้านของคุณประวิตรต่อมาข้อ3ผมถามว่าปปช.อ้างว่ามีการพบนาฬิกา20เรือนในบ้านของคุณปัทวาสแล้วอ้างว่าใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1369ว่าอยู่ที่บ้านไหนก็ถือว่าเป็นของคนคนนั้นผมถามเขาว่าแล้วทำไมการที่คุณปัทวาสเขาเสียชีวิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์60แต่นาฬิกาหลายเรือนยังไปอยู่กับคุณประวิตรจนถึงเดือนธันวาคม60 10เดือนเนี่ยที่อยู่เนี่ยถือจะมาอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบนี้ถือว่าอยู่ในความครอบครองของคุณประวิตรหรือได้หรือไม่เขาบอกว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่ทางคณะกรรมการพิจารณาเขาแค่ทำข้อเท็จจริงเสนอเท่านั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ต้องไปถามคณะกรรมการว่าจะคิดว่ายังไงตรงนี้เขาตอบไม่ได้ต่อมาข้อ4ผมก็ถามว่าวันนั้นบอกว่าพบนาฬิกา20เรือนแล้วไม่พบอีก2เรือนทำไมถึงไม่ตามหา2เรือนที่เหลือมติปปช.วันนั้น3เสียงบอกว่าให้ติดตามเรื่องนี้ต่อแต่อีก5เสียงกลับบอกว่าให้ตีตกไปเลยจบไม่ยอมมีการสอบสวน2เรือนนี้ต่อผมถามปปช.เจ้าหน้าที่เขาก็อ้างแบบเดียวกันว่าอันนี้ต้องไปถามทางคณะกรรมการปปช.ว่าทำไมถึงมีมติอย่างนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วข้อสุดท้ายผมถามว่าปปช.อ้างว่าคุณปัทวาสมีนิสัยชอบสะสมนาฬิกาและชอบให้คนอื่นยืมไม่ทราบว่าคุณไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเพราะผมฟังมามีจากคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นที่อ้างว่ายืมมาไม่เคยได้ยินว่าคุณปัทวาสหรือใครเลยที่เป็นเพื่อนของคุณปัทวาสยืมนาฬิกามาจากคุณปัทวาสไปเอาข้อมูลมาจากไหนเขาก็บอกว่ามีการสอบถามทายาท
แล้วเขาให้ข้อมูลตรงกันแล้วผมถามว่าแล้วถ้าสมมติมีการให้ยืมจริงเนี่ยมันก็ต้องปรากฏหลักฐานว่าเพื่อนของคุณปัทวาสเคยยืมนาฬิกาเรือนนี้ไปใส่ออกงานนี้คุณมีหลักฐานตรงนี้ไหมเขาบอกว่าแล้วมีการเชิญพยานที่ว่าอ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณปัทวาสแล้วมายืมนาฬิกาเคยมีการเชิญมาไหมซึ่งทางคุณปัทวาสซึ่งทางปปช.เขาอ้างว่ามีการเรียกพยานมา2คนคนหนึ่งมาจากการแนะนำของทายาทของคุณปัทวาสอีกคนหนึ่งเป็นการสืบของคุณของปปช.เองพยานสองคนนี้ได้แสดงนาฬิกาให้ดูว่ายืมมาจากคุณปัทวาสผมถามว่าแล้วมีคงไม่มีใครหรอกนะยืมนาฬิกาแล้วเอามาวางอยู่ในบ้านดูเล่นเฉยๆคนทั่วไปยืมนาฬิการาคาขนาดนี้เขาก็ยืมเพื่อไปใส่งานใส่ออกงานแล้วมีหลักฐานอะไรไหมว่าเขาเคยใส่ในคนเพื่อนคนนี้ใส่นาฬิกาที่ยืมมาเรือนนี้ไปออกงานนี้บอกว่าปปช.บอกว่าไม่มีหลักฐานภาพพวกนี้เลยมีแต่แค่คำกล่าวอ้างเพราะว่าบอกว่าเพื่อนสองคนนี้มีนิสัยไม่ชอบออกงานปปช.เชื่อว่ายืมมาดูเล่นเฉยๆแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่านาฬิกาขนาดนี้คงไม่มีใครยืมมาวางเล่นเฉยๆอยู่ที่บ้านหรอกเขาเอาไว้ใส่ออกงานทั้งนั้นไปหาพยานที่คนที่ไม่เคยออกงานไม่ที่บอกว่าแทบจะไม่เคยออกงานไม่ชอบออกงานมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ตัดบทไปว่าไม่มีหลักฐานว่ามีภาพใช่ไหมผมรู้สึกว่าตังหิดผมเป็นคนที่ชอบจับพิรุธนะมันรู้สึกว่าหลายๆเรื่องมันไม่เคลียร์ถึงแม้ว่าจะมีคำตอบที่อย่างไม่เป็นทางการให้กับผมแต่ผมก็ยังจะรอคำตอบอย่างเป็นทางการเพราะว่าผมก็คงจะใช้บทนักสืบต่อไปว่ามันมีพิรุธอะไรหลายๆอย่างนะครับผม